ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคของตัวรถกันอีกครั้งโดยจะว่าด้วยเรื่องของตัวเลขทางเทคนิคระหว่างซุปเปอร์คัพรุ่นปี2018ถึง2020และซุปเปอร์คัพรุ่นปี2021ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่เป็นออนิวจริงหรือเปล่าเพราะถ้ามองโดยผิวเผินเนี่ยหน้าตาของรถทั้ง2คันนี้แทบไม่มีความแตกต่างกันเลยนอกไปจากชุดเรือนใหม่และเบาะนั่งที่เปลี่ยนจากแบบ2ตอนเป็นตอนเดียวเพราะฉะนั้นในตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโดยสำหรับจุดแรกที่เราจะพูดถึงกันก่อนเลยก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ที่ยังไงรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันก็จะใช้พื้นฐานเครื่องยนต์ที่คล้ายกันนั่นก็คือเป็นเครื่องยนต์สูบเดี่ยวซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศและจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PTM FI แต่จุดที่ต่างกันก็คือในตัวซุปเปอร์คัพโฉมปีเก่าจะมีขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชาร์จที่50คูณ 55.6 มิลลิเมตรมีกำลังอัด 9.3 ต่อ1และมีความจุสุทธิอยู่ที่ 109.17 cc ในขณะเดียวกันทางฝั่งของซุปเปอร์คัพตัวใหม่จะใช้เครื่องยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชัก47คูณ 63.1 มิลลิเมตรให้กำลังอัดที่10ต่อ1และมีความจุสุทธิอยู่ที่ 109.5หรือสรุปง่ายๆเลยก็คือตัวซุปเปอร์คัพโฉมใหม่เนี่ยจะใช้เครื่องยนต์ที่มีกระบอกสูบเล็กลงแต่ช่วงชักยาวขึ้นและมีกำลังอัดที่เพิ่มขึ้นรวมถึงปริมาตร CC ที่มากกว่าเดิมดังนั้นสิ่งที่ตามมาก็ควรจะต้องเป็นในเรื่องของแรงบิดที่ติดมือมากกว่าเดิมรวมถึงอัตราสิ้นเปลืองเองก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกพอสมควรเนื่องจากกำลังอัดที่เพิ่มขึ้นมาทำให้ไอดีที่อยู่ในห้องเผาไหม้สามารถจุดระเบิดได้แรงขึ้นในปริมาณการใช้น้ำมันเท่าเดิมส่วนประเด็นต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือในเรื่องของระบบส่งกำลังที่รถทั้ง2คันก็จะใช้พื้นฐานเหมือนกันอีกนั่นก็คือเป็นชุดเปลืองเกียร์วน4สปีดตัดต่อกำลังด้วยระบบคลัชแรงเหวี่ยงหรือคลัชออโต้ที่เรารู้จักกันดีแต่ถ้ามาไล่ดูอัตราทดของเกียร์แต่ละเกียร์ตั้งแต่เกียร์1ถึงเกียร์4เราจะพบว่าตัวซุปเปอร์คัพรุ่นใหม่นั้นถูกออกแบบให้มีอัตราทดเกียร์ที่จัดจ้านและชิดกันมากขึ้นแถมเกียร์4เนี่ยก็ไม่ใช่เกียร์โอเวอร์ไดรฟ์เหมือนกับซุปเปอร์คัพตัวเก่าดังนั้นสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาในการออกแบบลักษณะเกียร์แบบนี้จึงแน่นอนว่าจะต้องเป็นในเรื่องของการเพิ่มอัตราเร่งและความสามารถในการบรรทุกของหนักที่แรงดีไม่มีตกแต่แรงปลายจะหดหายไปแค่ไหนนั้นเราจะต้องมารอทดสอบขี่จริงกันอีกทีฟังระบบกันสะเทือนของตัวซุปเปอร์คัพ110รุ่นใหม่หากมองโดยผิวเผินเนี่ยหลายๆคนก็คงคิดว่ามันจะต้องเป็นชุดระบบกันสะเทือนแบบเดียวกันกับซุปเปอร์คัพโฉมที่แล้วเพราะด้านหน้าก็ยังคงเป็นแบบตะเกียบคู่หัวตั้งและด้านหลังก็ยังคงเป็นแบบโชคคู่ทำงานร่วมกับสวิงอาร์มแขนคู่แต่ในความเป็นจริงแล้วทาง Honda ได้ระบุว่าพวกเขาได้มีการเซตติ้งระบบกันสะเทือนของซุปเปอร์คัพรุ่นใหม่ให้แตกต่างไปจากเดิมพอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มระยะยุบเพื่อให้มันสามารถซับแรงกระแทกจากผิวถนนที่ขรุขระได้ดียิ่งขึ้นเรียกได้ว่าถูกใจสายดันดอยแน่นอนตามคลิปโฆษณาที่ลงทุนไปถ่ายถึงป่าสนจังหวัดเชียงใหม่ด้านระบบเบรกก็ยังคงเหมือนเดิมครับนั่นก็คือเป็นแบบดัมเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงชุดล้อเองก็ยังคงเป็นแบบขอบซี่ลวด17นิ้วรัดด้วยยางไซส์70/90/17ด้านหน้าและ80/90/17ทางด้านหลังอย่างไรก็ดีครับในส่วนของชุดเฟรมแม้ในเบื้องต้นมันก็จะยังคงเป็นเฟรมแบบเดิมนั่นก็คือแบบแบ็กโบนแต่ทาง Honda ได้ระบุว่าพวกเขาได้มีการปรับเฟรมของซุปเปอร์คัพรุ่นใหม่ให้เบากว่าเดิมแต่ก็แข็งแรงกว่าเดิมด้วยทั้งนี้ก็เพื่อให้มันสามารถรองรับการใช้งานหนักๆได้ดีกว่าเดิมนั่นเองด้านมิติตัวรถเอาจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในฝั่ง Honda Super Cup โฉมเก่าจะมีความกว้างอยู่ที่694มม.ความยาว1858มม.และความสูงอีก1044มม.ในขณะที่ Super Cup รุ่นใหม่จะมีความกว้างอยู่ที่698มม.ความยาว1876มม.และความสูงอีก1042มม.หรือถ้าให้สรุปโดยคร่าวๆก็คือตัวรถซุปเปอร์คัพรุ่นใหม่จะมีความกว้างมากกว่าเดิม4มม.ความยาวมากกว่าเดิมอีกเกือบ20มม.
และความสูงที่เตี้ยกว่าเดิมอีก2มิลลิเมตรซึ่งอันที่จริงความยาวเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมาจากการที่พวกเขาได้ปรับชุดเฟรมใหม่และไม่เพียงเท่านั้นตัวสวิงอาร์มเองก็ยังถูกยืดให้ยาวขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าระยะฐานล้อของซูเปอร์คัพรุ่นใหม่จะอยู่ที่ 1,224 มิลลิเมตรซึ่งถือว่ายาวกว่าซูเปอร์คัพรุ่นเก่าอีกประมาณ12มิลลิเมตรเลยทีเดียวเพราะตัวเก่าจะถูกระบุระยะฐานล้อไว้ที่ 1,212 มิลลิเมตรนั่นเองไม่เพียงเท่านั้นครับในตัวซูเปอร์คัพรุ่นใหม่ยังมีการปรับองศาแผงคอใหม่ด้วยนั่นก็คือจะชัน 26.15 องศาและมีระยะเทรลอีก72มิลลิเมตรซึ่งเมื่อเทียบกับองศาแผงคอของซูเปอร์คัพรุ่นเก่าที่ระบุไว้ว่าชัน 26.30 องศาและมีระยะเทรลอีก74มิลลิเมตรก็จะพบว่าตัวซูเปอร์คัพรุ่นใหม่นั้นมีองศาแผงคอที่ชันน้อยกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันระยะเทรลก็จะน้อยกว่าเดิมด้วยซึ่งตรงนี้จะมีผลถึงการบังคับเลี้ยวหรือว่าพลิกเลี้ยวหักแฮนด์ซ้ายขวาไปมาอย่างไรบ้างเราต้องขอทดสอบจริงกันอีกทีต่อมาในเรื่องของความสูงใต้ท้องรถตัวซูเปอร์คัพรุ่นเก่าจะมีความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่135มิลลิเมตรส่วนตัวรถซูเปอร์คัพรุ่นใหม่จะมีความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่132มิลลิเมตรซึ่งถือว่าเตี้ยกว่าเดิมประมาณ3มิลลิเมตรเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของความสูงเบาะตัวซูเปอร์คัพรุ่นใหม่จะมีความสูงเบาะ744มิลลิเมตรซึ่งถือว่าสูงกว่าซูเปอร์คัพรุ่นเก่าที่ระบุตัวเลขไว้742มิลลิเมตรอีกแค่เพียง2มิลลิเมตรเช่นกันส่วนความจุถังน้ำมันก็ยังคงเป็นความจุมาตรฐานเท่าเดิมครับนั่นก็คือ 4.2 ลิตรและอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าตัวชุดเฟรมของซูเปอร์คัพรุ่นใหม่นั้นได้ถูกออกแบบใหม่เพื่อให้มันมีน้ำหนักที่เบากว่าเดิมจึงทำให้น้ำหนักตัวรถของซูเปอร์คัพรุ่นใหม่อยู่ที่98กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบาจากซูเปอร์คัพชมที่แล้วไป3กิโลกรัมนั่นเองส่วนฟีเจอร์เสริมอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาในตัวซูเปอร์คัพรุ่นใหม่ก็จะมีในเรื่องของชุดหน้าจอมาตรวัดที่จะเป็นแบบลูกผสมระหว่างมาตรวัดความเร็วแบบเข็มกวาดแต่มีจอ LCD สีขาวดำเพิ่มขึ้นมาเพื่อใช้แสดงผลในเรื่องของตำแหน่งเกียร์ปริมาณเชื้อเพลิงอัตราสิ้นเปลืองนาฬิกาบอกเวลารวมถึงระยะทางรวมกับระยะทางทริปส่วนชุดเบาะนั่งก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นแบบเบาะตอนยาวตอนเดียวเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขี่และผู้ซ้อนไม่เพียงเท่านั้นยังมีการใส่ชุดมือจับกันตกด้านหลังมาให้ด้วยสำหรับเผื่อเอาไว้ให้ผู้ขี่สามารถรัดของได้นั่นเองและสุดท้ายก็คือในเรื่องของประเด็นราคาที่ตัว2021 Honda Super Cup 110จะสนนตัวเลขไว้ที่ 47,400 บาทซึ่งจะแพงกว่าตัว Super Cup 110โฉมเก่าแค่เพียง10บาทเท่านั้นเพราะเวอร์ชันสุดท้ายของ Super Cup รุ่นปี2020จะสนนตัวเลขราคาไว้ที่ 47,000 กับอีก390บาทนั่นเองซึ่งก็ดูจะคุ้มไม่น้อยเลยทีเดียวกับสิ่งต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาในตัวซูเปอร์คัพรุ่นใหม่แต่ถ้าหากข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่เรากล่าวมายังไม่ทำให้เพื่อนๆชัดเจนในเรื่องของความแตกต่างระหว่างซูเปอร์คัพรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่แล้วก็เราอาจจะต้องขอเวลาอีกสักนิดนะครับไว้ถ้าหากเรามีโอกาสได้นำตัวรถ2021 Super Cup 110มาทดสอบเมื่อไหร่เราจะรีบทำการรีวิวให้เพื่อนได้รับทราบกันโดยเร็วที่สุดแน่นอนยังไงก็อย่าลืมไปกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Moto Rival รวมถึงไปกด Following และกด Scene First Fanpage Facebook Moto Rival ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับในวันนี้กระผมแอดมินจอห์น Moto Rival และทีมงานก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ